บึงหนองโคดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่ระหว่างบ้านคำไฮและบ้านไซทองเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายจัดกิจกรรมและจัดประเพณีท้องถิ่นบึงหนองโคดมีลักษณ์เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เดิมชื่อว่าทุ่งหนองโคดเป็นที่ราบลุ่มรองรับน้ำฝนที่ไหลมาจากมอดินแดงประชาชนได้ใช้น้ำแห่งนี้ในการอุปโภคบริโภคและจับสัตว์น้ำเพื่อการดำรงชีพในอดีตที่ผ่านมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2461หลวงราชธุรกิจนายอำเภอเมืองขอนแก่นได้เกณฑ์แรงงานราษฎรจากอำเภอเมืองขอนแก่นและอำเภอภูเวียงมาทำคูกั้นน้ำและได้คืนที่ทำนาชาวบ้านมาเป็นของหลวงชาวบ้านจึงได้เรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองโคดตั้งแต่นั้นมาบึงหนองโคดมีเนื้อที่ประมาณ800ไร่เศษมีน้ำตลอดทั้งปีต่อมาได้มีการถมดินพื้นที่บริเวณบึงฝั่งด้านบ้านไซทองหมู่ที่23และบ้านคำไฮหมู่ที่10เป็นลานกว้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่เพื่อปรับปรุงตกแต่งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสวนสุขภาพออกกำลังกายมีลานจัดกิจกรรมและจัดงานประเพณีต่างๆของตำบลบ้านเป็ดมีการปลูกต้นไม้ดอกนานาพันธุ์เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบึงหนองโคดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามบึงหนองโคดมีถนนรอบบึงและมีทัศนียภาพสวยงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนออกกำลังกายของชุมชนหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปเพราะมีทางเท้าสำหรับออกกำลังกายหรือสามารถเดินชมวิวธรรมชาติของบึงหนองโคดได้มีสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลมีลานแอโรบิกมีอุปกรณ์การออกกำลังกายมีสนามเด็กเล่นเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและจัดงานประเพณีต่างๆ